เห็นภาพไหมครับว่าแนวคิดไหนกันแน่ที่ล้าสมัยการพยายามพังทลายระบอบกษัตริย์ต่างหากที่เป็นแนวคิดล้าสมัยกำลังจะตกจะไม่มีผู้นำที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจได้จะไม่มีวัฒนธรรมนะครับที่สามารถที่จะบ่งชี้ถึงความเป็นตัวตนของเขาได้อย่างชัดเจนโดยส่วนใหญ่สิ่งที่พระมหากษัตริย์ทำไว้ตั้งแต่อดีตหากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วก็ถูกหยิบยกมาเป็นซิมโบลิกหรือสัญลักษณ์ของประเทศเหล่านั้นส่วนประเทศไทยล่ะนะการปกครองที่เหมาะสมที่สุดคงหนีไม่พ้นการปกครองที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราชาธิปไตยนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับที่มีการวิจารณ์กันว่าถ้าเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์กำลังจะหมดลงต่างไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะสารคดีนี้น่าสนใจแล้วนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันไม่กี่วันก่อนมีเพจหนึ่งได้โพสต์คลิปที่พูดถึงเรื่องการทยอยหายไปของระบอบกษัตริย์ในโลกนี้นะครับเขาบอกว่าหลายประเทศเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงจากระบอบกษัตริย์ไปสู่ระบอบใหม่ที่ดีกว่าแล้วเขายังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันไม่ยอมปรับตัวและวางตัวให้ถูกต้องในสังคมก็เสี่ยงที่จะต้องสูญพันธุ์เหลือแค่ราชบัลลังก์และมงกุฎที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์วันนี้นะครับเราก็เลยอยากจะมาพูดกันในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเพจนั้นเนี่ยอาจจะลืมไม่หยิบยกออกมาพูดผมว่าเขาจงใจพูดไม่หมดมากกว่าครับเรื่องที่เขาไม่พูดนะครับก็คือเหตุการณ์ต่อเนื่องของประเทศต่างๆหลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์ไปเป็นระบอบอื่นๆเรามาดูกันดีกว่าไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเทศเหล่านี้หลังจากที่สถาบันพระมหากษัตริย์หายไปเริ่มที่การปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับที่หลายคนชอบอวยหรือว่ายกย่องกันว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของการโค่นล้มกษัตริย์โดยประชาชนแต่เขาเคยบอกไหมครับว่าหลังจากพระเจ้าหลุยส์ที่16ถูกโค่นล้มเนี่ยหลังจากนั้นระบอบสาธารณรัฐของฝรั่งเศสก็ไม่ได้ลงตัวนะครับหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสประชาชนจำนวนมากถูกปักปำทางการเมืองจากพวกนักการเมืองหิวอำนาจประชาชนถูกเอาเข้าเครื่องกิโยตินสังหารไปเกือบ 20,000 คนเกิดการแย่งชิงอำนาจซึ่งสุดท้ายก็จบลงที่นักการเมืองพวกนั้นเนี่ยทยอยเอากิโยตินเฉือนหัวกันเองอย่างโซเวียตนะครับก็มีคนเสียชีวิตจากทั้งสงครามภายในแล้วก็สภาวะอดอยากเอาแค่ในยุค ของโจเซฟสตาลินคนเดียวเนี่ยก็เสียชีวิตปาเข้าไป6ล้านกว่าคนอย่างในจีนเนี่ยยุคเหมาเจ๋อตงประชาชนอดอยากเสียชีวิตไป30ถึง40ล้านคนเลยนะครับแล้วในลาวในเขมรในเวียดนามนะครับตั้งแต่ปี2531ถึง2532นะครับปีเดียวมีประชาชนเสียชีวิตจากสงครามไม่นับทหารนะครับรวมๆเกือบ 300,000 คนแล้วก็มีผู้อพยพลี้ภัยอีกเป็นจำนวนมากสมัยนั้นนะครับเราเรียกเขาว่าเรฟูจีไงครับใช่ครับซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาพูดไม่หมดเป็นตัวอย่างของผลที่เกิดจากการแย่งอำนาจกันของรัฐบาลและพวกนักการเมืองหลังการล้มล้างระบอบกษัตริย์ในประเทศต่างๆซึ่งคุณจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วก็จบลงที่การสังหารกันเองส่วนประชาชนก็อดอยากล้มตายคุณรู้ไหมครับว่าบางประเทศบ้านเมืองเขาพังพินาศกันเป็นร้อยปีนะครับอย่างเหตุการณ์หลังปฏิวัติฝรั่งเศสในวงการวิชาการสากลเขาก็เรียกยุคสมัยนี้ว่า Reign of Terror หรือยุคแห่งความพรั่นสะพรึงซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันคือราคาที่ต้องจ่ายนะครับแล้วลองมองดูความจริงในปัจจุบันสิครับคุณจะเห็นว่าแนวคิดการปฏิวัติแบบยุคนั้นน่ะมันจบไปแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บอีกเรามาดูแนวโน้มความคิดของคนในยุคปัจจุบันกันบ้างดีกว่าไหมครับมีสำนักข่าวของฝรั่งเศสแห่งหนึ่งนะครับเขาสำรวจความคิดเห็นของคนในประเทศว่าถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยอยากล้มล้างระบอบกษัตริย์ไหมแล้วรู้ไหมครับว่าผลออกมาเป็นยังไงคนฝรั่งเศสในยุคปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ในอดีตและไม่สนับสนุนแนวคิดล้มล้างระบอบกษัตริย์กันแล้วส่วนในอังกฤษสถาบันวิจัย IPSOS Mori ได้ทำโพลสำรวจพบว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่เขาก็ยังสนับสนุนระบอบกษัตริย์อยู่นะครับและโพลสำรวจโดยองค์กร YouGov พบว่าคนอังกฤษถึง 63% อยากให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นครับว่าแนวคิดคนปัจจุบันเขายังให้คุณค่ากับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่
แล้วลองดูประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นๆที่ไม่มีระบอบกษัตริย์แล้วสิครับสิ่งต่างๆที่สร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็ประเทศชาติอย่างมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์เคยสร้างเอาไว้เช่นพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศสที่สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็เป็นมรดกโลกที่ทรงคุณค่าอย่างในช่วงก่อนโควิดพระราชวังแวร์ซายก็ดึงดูดผู้ชมจากทั่วโลกถึงปีละ8ล้านคนนำรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วยังมีอีกหลายประเทศนะครับคุณลองดูจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือกัมพูชาสิครับเขาก็มีทั้งพระราชวังมีทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆที่เป็นมรดกโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวและทำรายได้ให้ประเทศไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ส่วนของประเทศไทยไม่ต้องดูที่ไหนไกลครับเอาแค่โครงการพระราชดำริที่ริเริ่มโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ก็สร้างรายได้ให้ประเทศไทยปีละกว่า400,000 ล้านบาทสร้างทั้งงานสร้างทั้งอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนไปแล้วตั้งมากมายลองไปดูในคลิปเก่าๆที่เราทำไว้ก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือตัวอย่างของประเทศที่เคยมีและประเทศที่ยังคงมีระบอบกษัตริย์เป็นเรื่องที่พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดๆเลยครับว่าสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้สร้างเอาไว้ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่แล้วก็ตกทอดมาเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้แล้วทุกวันนี้นะครับประเทศที่ยังคงมีปัญหารบกันจะเป็นจะตายเนี่ยกลับกลายเป็นประเทศที่เป็นระบอบสาธารณรัฐนี่แหละครับเพราะว่าประเทศเหล่านี้ไม่มีตัวกลางหรือสิ่งยึดเหนี่ยวใดๆหลงเหลืออยู่เหมือนกับประเทศที่มีระบอบกษัตริย์การคิดเองเองว่าระบอบกษัตริย์หรือแม้แต่ราชวงศ์ทั่วโลกกำลังจะหายไปจริงๆเป็นการอ้างคำทำนายของพวกลัทธิมาร์กซิสต์นะครับซึ่งทฤษฎีมาร์กซิสต์เนี่ยเขาก็พูดกันมาตั้งแต่ปีค.ศ.1848แล้วนะครับซึ่งก็ตรงกับสมัยรัชกาลที่3ของไทยนั่นหมายความว่าแนวคิดเนี้ยนะครับเป็นแนวคิดที่โบราณมากเพราะว่าการเมืองการปกครองในโลกปัจจุบันเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามคำทำนายนั้นเสมอไปยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่สถาบันพระมหากษัตริย์ยังตั้งอยู่อย่างมั่นคงตามรัฐธรรมนูญและสามารถไปกันได้ดีกับการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยที่มีรัฐสภาเป็นใหญ่อย่างเช่นประเทศอังกฤษออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและประเทศไทยเห็นภาพไหมครับว่าแนวคิดไหนกันแน่ที่ล้าสมัยการพยายามพังทลายระบอบกษัตริย์ต่างหากที่เป็นแนวคิดล้าสมัยกำลังจะตกยุคและเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เสียเองทุกวันนี้เขามีแต่พยายามที่จะรักษาของเดิมไว้ให้ไปกันได้กับของใหม่ที่เขาเรียกกันว่าการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองไงครับการทำลายของเดิมที่มีคุณค่าแล้วมาเริ่มใหม่เอาของใหม่ขึ้นมาทดแทนทั้งหมดเนี่ยไม่มีประเทศไหนเขาทำกันแล้วครับแล้วผลของการทำลายระบอบกษัตริย์ให้หมดไปมีอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นเราก็ได้พูดกันไปแล้วนะครับที่เหลือก็ลองพิจารณาดูกันเอาเองนะครับว่าคุ้มกันไหมประเด็นที่น่าสนใจฮะกลุ่มกระบวนการล้มเจ้ามีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นโน่นนี่นี่เป็นนี่สถาบันพระมหากษัตริย์กำลังน้อยลงนะกำลังย่ำแย่กำลังลำบากความจริงแล้วไม่ใช่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับคงเห็นชัดเจนนะฮะว่าสถาบันพระกษัตริย์ก็ยังคงแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคงเห็นในหลายๆประเทศซึ่งผมพูดหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะประเทศฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเนปาลหรือประเทศอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยส่วนใหญ่นะครับ1ใน3ของโลกเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์เป็นระบอบคอมมิวนิสต์โดยส่วนใหญ่นะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามสงครามยาวนานประชากรตายถึง10ล้านคนและสงครามยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์การปกครองไหนที่ดีที่สุดการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดโดยยึดพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาเป็นสำคัญไม่มีการปกครองใดที่ดีที่สุดแต่การปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดประเทศไทยเหมาะสมที่สุดคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับยกตัวอย่างประเทศฝรั่งเศสเกาหลีใต้เกาหลีเหนือจะไม่มีผู้นำที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจได้จะไม่มีวัฒนธรรมนะครับที่สามารถที่จะบ่งชี้ถึงความเป็นตัวตนของเขาได้อย่างชัดเจนโดยส่วนใหญ่สิ่งที่พระมหากษัตริย์ทำไว้ตั้งแต่อดีตหากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วก็ถูกหยิบยกมาเป็นซิมโบลิกหรือสัญลักษณ์ของประเทศเหล่านั้นส่วนประเทศไทยล่ะนะการปกครองที่เหมาะสมที่สุดคงหนีไม่พ้นการปกครองที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราชาธิปไตยนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะของ